ทาปุ๊บเข้มปั๊บอะครับเนี่ยเต้ให้น้องเขาที่1เลยสำหรับแบรนด์นี้แบรนด์นี้แหละที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีที่สุดวันนี้เต้จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับราดวนแทนนิ่งนะครับจากแบรนด์นี้เลย Primer Coco Butter Formula นะครับน้องจัดอยู่ในกลุ่มของการดวนแทนนิ่งนะครับยังไงก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง DC เต้ด้วยนะครับจะได้กลับมาเจอเต้บ่อยๆถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมกันเลยวันนี้ก็จะมาพูดถึงนี่นะครับ Primer Coco Butter Formula Natural Born นะครับการดวนแทนนิ่งจาก Primer นั่นเองเป็นแบรนด์ดังมากๆดังแบบดูดิเนี่ยใช้ของเขามีหลายตัวมีครีมทารอยแตกอีกแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงน้องกาดวนนะครับน้องจัดอยู่ในกลุ่มกาดวนแทนนะครับสำหรับตัวชูโรของเขานะครับก็มีโกโก้บัตเตอร์แล้วก็วิตามินอีนะครับช่วยทำให้ผิวเราชุ่มชื้นยาวนานถึง24ชั่วโมงนะครับอันนี้คือทางแบรนด์เขาเคลมมาเนาะเนี่ย24 hourสำหรับกลิ่นเขากลิ่นเป็นโกโก้กลิ่นเหมือนกับโลชั่นของเขาอีกตัวหนึ่งเลยอะกลิ่นมันเหมือนเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของแบรนด์เขาเลยนะถ้าเป็นโกโก้บัตเตอร์สำหรับเนื้อมันดูไม่ออกเลยว่าเป็นกราดวนอะเพราะว่าเนื้อมันแบบมันเหมือนโลชั่นธรรมดาปกติเลยอะอันนี้ก็คือทาให้ดูเลยว่าเนื้อมันดูปกติมากเหมือนโลชั่นธรรมดาเลยแต่ถ้าเราทิ้งไว้4-6ชั่วโมงครับผิวน้องก็จะค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆอย่างอันเนี้ยทามาประมาณ2เลเยอร์แล้วเห็นไหมเห็นความต่างไหมเต้ลองทาแขนข้างเดียวเนาะ2วันจะได้ผิวประมาณนี้เขาจะค่อยๆ develop ผิวเรานะครับในแต่ละวันก็คือไม่ได้เห็นผลชัดจนแบบทาปุ๊บเข้มปั๊บอะครับก็ตามคุณสมบัติของการดวนแทนเนาะทาแล้วมันจะค่อยๆ develop ผิวในแต่ละวันนะครับแต่ละเลเยอร์มันจะค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่ทันใจสำหรับเพื่อนๆบางคนนะครับเพราะว่าน้องเขาค่อนข้างใช้เวลาแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยเต้ให้น้องเขาที่1เลยสำหรับแบรนด์นี้เพราะว่าตั้งแต่เต้ใช้กราดวนแทนนิ่งมาครับรู้สึกว่าแบรนด์นี้แหละที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีที่สุดในบรรดาทั้งหมดเนาะสำหรับกลุ่ม Natural Born นะครับลายนี้ก็ไม่ได้มีจำหน่ายในไทยเนาะเต้ก็ DF มาจากแม่ค้าอีกทีนึงเหมือนกันนะครับเพื่อนๆท่านใดที่อยากลองนะครับก็ไปตามเสิร์ชได้เลยมีแม่ค้ารับหิ้วเยอะแยะไปหมดสำหรับวิดีโอนี้นะครับเต้ก็มารีวิวสั้นๆนะครับเผื่อเพื่อนๆจะสนใจกันแล้วก็ใครลองใช้แล้วนะครับได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆข้างล่างด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายอุ๊ยมีสีผมที่เปลี่ยนไปยิงเต้ตัดต่อเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแต่มีคำถามหลังไมค์มาว่าเจ้าน้องโกโก้บัตเตอร์ฟอร์มูล่าเนี่ยกลิ่นมันเป็นยังไงกันแน่เนื้อให้ดูชัดๆก่อนนะครับเนื้อเขาก็จะข้นๆแบบนี้แหละเห็นไหมเนื้อเป็นแบบนี้นะอันนี้คือแบบปกติแล้วก็กลิ่นมันเป็นโกโก้แต่ว่าเป็นโกโก้ที่ไม่ได้หอมนะครับมีเพื่อนๆได้ไปแล้วเขาแบบเกิดความสงสัยว่าอุ๊ยโลชั่นมันเสียมันอะไรหรือเปล่าถ้าให้พูดตรงๆนะกลิ่นมันเหมือนนมบูดมันไม่ค่อยโอแต่ถ้าถามเต้อะมันคือเรื่องปกตินะตอนแรกเต้ก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่าเต้ไม่ได้ตกใจกับเจ้าน้องกาดวนแทนนี่นะครับเต้ตกใจกับนี่เลยอันนี้ทางจีบันส่งมาให้นะครับก็คือเขาคงไม่ส่งของหมดอายุมันหรอกพอเต้บีบออกมาแล้วก็แบบอะไรอะทำไมมันดูเหมือนนมบูดเลยอะแต่ว่าเต้อะได้ลองตัวนี้ก่อนและกลิ่นมันเป็นแบบนี้เลยมันก็เลยแบบพอมาบิดเจ้าตัวนี้ก็เลยแบบอุ๊ยสงสัยมันเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของแบรนด์เขานะครับว่า Primer Coco Butter Formula เนี่ยจะเป็นกลิ่นนี้เต้จะมายืนยันอีกเสียงนะครับว่าถ้ากลิ่นเขาเป็นเหมือนนมบูดเนี่ยสินค้าเขาปกตินะครับไม่ได้เสื่อมสภาพแต่อย่างใดนะครับใช้ได้ปกติแต่กลิ่นเขาแบบนี้จริงๆแต่เต้มองข้ามกลิ่นไปเพราะว่าคุณสมบัติการให้สีการให้ความชุ่มชื้นนะครับน้องผ่านเลยเต็มที่Big what big big 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 what